ันที่26ตุลาคมนี้นะคะสำหรับวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จะมีทหารจากกรมสัมภาวุธค่ะมีหน้าที่นะคะในการบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้10นายด้วยกันแต่ว่ามี1ท่านค่ะซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาเป็นช่างภาพอิสระนะคะได้รับคัดเลือกให้ร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะซึ่งใน Facebook นะคะของคุณสงกรานต์วีรพงษ์ค่ะมีการเผยแพร่ภาพนะคะเป็นภาพของคุณสงกรานต์เองโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดโบราณสีแดงค่ะแล้วก็มีข้อความนะคะว่าได้รับอนุญาตให้สวมชุดโบราณเพื่อถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกฐานะช่างภาพพิเศษบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติแก่กระผมอย่างยิ่งวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวิจิตราคสธรรมได้ไปพูดคุยกับคุณสงกรานต์วีรพงษ์ซึ่งเป็นเจ้าของเพจ Facebook แล้วก็เป็นคนที่ได้รับคัดเลือกนะคะเป็นช่างภาพพิเศษค่ะซึ่งคุณสงกรานต์เองนะคะบอกกับคุณวิจิตราว่าปกติเนี่ยเป็นช่างภาพและมีโอกาสได้เข้าไปถ่ายภาพให้กับกรมสัมภาวุธเป็นประจำอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นครูสอนถ่ายภาพให้กับทหารในกรมด้วยจากการที่ได้ร่วมงานกันหลายๆครั้งค่ะจึงได้รับโอกาสและรับคัดเลือกให้เข้าเป็นช่างภาพบันทึกภาพประวัติศาสตร์ซึ่งมีประชาชนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่านอกเหนือจากนั้นจะเป็นทหารค่ะประมาณ10นายด้วยกันคุณสงกรานต์นะคะบอกว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะไปยืนถ่ายภาพอยู่ตรงไหนในงานพระราชพิธีก็รู้สึกภูมิใจอยู่แล้วอีกทั้งการที่ได้ถ่ายภาพให้กับทหารได้เห็นทั้งความทุ่มเทมุ่งมั่นของทหารทุกนายที่อดทนซ้อมไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนทุกคนก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมจริงๆประชาชนนะคะจะได้เห็นว่ามีการซ้อมที่สนามหลวงไม่กี่ครั้งแต่จริงๆแล้วคุณสงกรานต์บอกนะคะว่าทหารเหล่านี้ฝึกซ้อมกันทุกวันวันนึงฝึกซ้อมกันหลายชั่วโมงค่ะการถ่ายภาพของคุณสงกรานต์นะคะจึงเป็นการเล่าประวัติศาสตร์ให้เห็นความทุ่มเทของเหล่าทหารของพระมหาราชาค่ะส่วนกรณีของชุดทหารแบบโบราณสีแดงที่ตนสวมใส่ถ่ายภาพเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นชุดปัดศัตรูแดงชุดสำหรับกำลังพลฉุดชักราชรถซึ่งผู้ใหญ่ในกรมสัมภาวุธอนุญาตให้คุณสงกรานต์เนี่ยนำมาสวมใส่เพื่อถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกได้คุณสงกรานต์บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับแต่ในวันงานวันจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็จะใส่เพียงแค่ชุดสูทสากลเหมือนกับช่างภาพปกติทั่วไปนอกจากนี้ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าการถ่ายรูปครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กดชัตเตอร์ไปแล้วต้องปาดน้ำตาไปโดยเมื่อวานนี้มีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จร่วมซ้อมด้วยตนมีโอกาสได้เห็นประชาชนทุกคนนิ่งเงียบสงบและเมื่อพระองค์ท่านเสด็จผ่านมีประชาชนคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าพระองค์เสด็จแล้วทำให้ประชาชนนิ่งไปสักพักและเริ่มร้องไห้กันออกมาซึ่งทุกคนรวมถึงตัวของคุณสงกรานต์เองรู้สึกเหมือนกันนะครับก็คือเสียใจที่สูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนครับเล่าประวัติศาสตร์ถึงความทุ่มเทของความจงรักภักดีในภาคของทหารของพระมหาราชาประมาณนั้นทุกคนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะครับทุกคนทหารทุกคนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยแม้ทุกคนจะแบบว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพอถึงเวลาเนี่ยทุกคนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่บางครั้งกดชัตเตอร์ไปก็ปาดน้ำตาไปด้วยเมื่อวานนี้คือกลั้นไม่อยู่จริงๆเพราะว่าขณะที่ถ่ายพิธีซ้อมวันที่15ก็เห็นพระเทพเสด็จในมาเดินในขบวนด้วยประชาชนทุกคนนิ่งแล้วก็ลุกขึ้นมองแล้วก็เริ่มร้องไห้กันแม้ว่าจะต้องกดชัตเตอร์ไปแล้วก็ปาดน้ำตาไปนะคะแต่คุณสงกรานต์เองก็รู้สึกภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะการเข้ามาถ่ายรูปในครั้งนี้นะคะคุณสงกรานต์ไม่ได้รับเงินหรือว่าค่าจ้างใดๆค่ะแต่เข้ามาทำด้วยใจเพื่อเก็บภาพให้กับเหล่าทหารของพระมหาราชาเก็บภาพประวัติศาสตร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ